สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับถ้าเจอหน้ากันนั่นก็แปลว่าคุณกำลังอยู่ในพาร์ทของสมาร์ทโฟนเหนือเองแล้ววันนี้ผมอยู่กับ Poco F2 Pro ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่กับผมมาได้ประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะครับจากการใช้งานมาเนี่ยเจอทั้งเรื่องที่ชอบเจอทั้งเรื่องที่ใช่เจอทั้งเรื่องที่แอบขัดใจเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยมาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของราคาวางจำหน่ายเลยดีกว่าตัวนี้ในวันเปิดตัวเนี่ยมีด้วยกัน2โมเดลตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 17,999 บาทไทยเป็นรุ่นแรม 6GB หน่วยความจำ 128GB นะครับซึ่งเป็นตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้นี่เองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดูรีวิวแล้วเฮ้ยอยากจะขยับไปเป็นตัวท็อปตัวเทพบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยก็ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 29,999 บาทไทยคุณจะได้แรม 8GB และหน่วยความจำ 256GB ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ต่างกันในเชิงตัวเลขเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันมีอินดีเทลที่มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในช่วงถัดไปแล้วกันและในส่วนของใครนะครับที่อยากจะซื้อผูกโปรกับโอเปอเรเตอร์ต่างๆก็ไปเช็คเอาแล้วกันใน Google นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องของการใช้งานดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของสิ่งที่ถูกใจสิ่งแรกเลยนะครับก็คือหน้าจอตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาใหญ่เต็มตาจริงๆนะครับ 6.67 นิ้วบนความละเอียด Full HD Plus ใครที่อยากจะเอาไปดูคอนเทนต์ดู YouTube เล่นเกมต่างๆนะครับหน้าจอใหญ่เต็มตาจริงๆแต่ว่าด้วยความที่หน้าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่ามือของผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอื้อมไปกดแอปพลิเคชันด้านบนได้ก็ต้องกระเทิบไปกดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ลำบากสำหรับคนที่รูปมือเล็กนะครับแต่ถ้าใครมือยาวมือใหญ่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้อย่างทั่วถึงนะครับแต่ผมเองเนี่ยเหมาะกับการใช้งาน2มือมากกว่าผมมองว่าใช้งานมือเดียวเนี่ยมันไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นะครับและนอกจากหน้าจอจะใหญ่เต็มตาเล่นมือเดียวแล้วไม่ค่อยได้จะทั่วถึงเท่าไหร่เนี่ยมันยังมีอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของน้ำหนักครับหน้าจอมันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วแบตเตอรี่เยอะด้วยนะแล้วมันยัดสเปคมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตัวมือถือเฉยๆเนี่ยผมว่าไม่ได้ใส่เคสก็หนักแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบมือถือหนักๆอยู่แล้วผมว่าอาจจะถูกใจก็ได้แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมว่ามันหนักไปนะครับแล้วมันก็หนาไปด้วยผมเองชอบมือถือบางๆเบาๆนะครับถ้าจะยัดสเปคทุกอย่างมาให้ขนาดนี้แต่มือถือหนักไปเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบมือถือหนักๆอยู่แล้วผมดีใจด้วยนะครับแต่ต้องแชร์ให้ฟังจริงๆว่ามือถือมันมีน้ำหนักจริงๆนะครับและนอกจากเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่แล้วนะครับในส่วนของการแสดงผลตัวนี้เนี่ยเต็มตามากๆนะครับถ้าเทียบกับในเรทราคาเดียวกันผมว่าหายากนะที่จะได้จอใหญ่แล้วเป็นจอแบบไร้ติ่งแบบนี้ขอบบนขอบข้างขอบล่างบางแบบเฉียบๆเลยนะครับไม่มีติ่งใดๆกวนใจเพราะว่าเขาใช้กล้องหน้าแบบป๊อปอัพนั่นเองนะครับทำให้หน้าจอมันเต็มตามากๆใครที่เป็นสายใช้หน้าจอนะครับผมเองเนี่ยได้มาก็ใช้หน้าจอหนักหน่วงมากนะครับเล่น Facebook ดู YouTube หนักเกรดขึ้นมาจาก Pocophone F1 นะครับหลายคนที่เคยใช้ Pocophone F1 ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะขัดใจในสีสันหน้าจอแต่ว่า F2 ตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็นแผ่นแนล AMOLED แล้วไม่ใช่ AMOLED ธรรมดานะตัวนี้ให้ค่าคอนทราสต์ของสีเนี่ยมาสูงถึง5ล้านต่อ1ถือว่าเยอะมากๆถ้าเทียบกับจอ AMOLED ทั่วๆไปเนี่ยก็อยู่แถวๆ1ล้าน2ล้านต่อ1นะครับแต่ตัวนี้5ล้านต่อ1และแน่นอนครับมีการรองรับค่ามาตรฐานสีต่างๆนะครับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยตัวนี้ NTSC 98% แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรับโทนสีเป็นสีต่างๆนะครับขอบเขตสีต่างๆตัวนี้เนี่ยรองรับค่ามาตรฐานหลายอย่างนะครับทั้ง sRGB นะครับ P3 ก็ได้นะครับคุณปรับได้เลยแล้วแต่คุณนะครับว่าจะให้สีเนี่ยมันเป็นโทนไหนอะไรยังไงปรับความเปรียบต่างคอนทราสต์ปรับค่าอิ่มสีนะครับหรือว่า saturation ต่างๆนะครับคุณปรับได้เลย temperature red green blueRGB คุณปรับได้เลยหรือว่าเป็นพรีเซตหน้าจอตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงจริงๆนะครับในการแสดงผลสีสันต่างๆแล้วแน่นอนครับตัวนี้ยังรองรับมาตรฐาน HDR10 ด้วยนะครับซึ่งมันสามารถทำให้คุณเนี่ยดูคอนเทนต์ต่างๆได้แบบ HDR ถ้าเกิดว่าคุณโหลดวิดีโอที่เป็น HDR มาดูในเครื่องนี้คุณดูได้ได้เต็มอรรถรสเลยถ้าเกิดว่าคุณดู YouTube นะครับตัวนี้ก็ดูได้ 1080p อยู่แล้วนะครับแล้วยังสามารถดูคอนเทนต์ HDR ได้ด้วยนะครับบน YouTube นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะไปดู Netflix นะซึ่งผมเองก็ดู Netflix เหมือนกันตัวนี้เนี่ยมีมาตรฐาน WiFi Security Level อยู่ที่ L1 นะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่าคุณสามารถดู Netflix ได้บนความละเอียดสูงเท่าที่มันจะให้ได้นะครับก็คือ Full HD นั่นเองแต่แอบเสียดายนิดนึงนะครับที่แม่หน้าจอตัวนี้รองรับ HDR10 แต่ว่า Netflix
ไม่ให้คุณเปิด HDR คุณไม่สามารถดู HDR บน Netflix ได้แอบเสียดายตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับเรื่องของการใช้งานหน้าจอเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องแสงสว่างผมเอาไปใช้งานกลางแจ้งมาดูแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆ สามารถมองเห็นคอนเทนต์ต่างๆได้บนหน้าจอทั้งที่อยู่กลางแดดเนี่ยตัวนี้สู้แสงได้ดีเลยทีเดียวถือว่าตัวนี้เนี่ยอัปเกรดหน้าจอมาจาก Pocophone F1 แบบเยอะมากๆแล้วรวมถึงเรื่องของฟิลลิ่งการทัชสกรีนด้วยนะครับคือถ้าใครที่เคยใช้ Pocophone เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าแม่ทัชบางทีมันก็ไม่ได้ลื่นไหลไม่ค่อยติดไม้ติดมือนะครับแต่ว่าตัวนี้ฟีลลิ่งการทัชเนี่ยค่อนข้างที่จะติดมือมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ให้ค่าแซมปลิ้งทัชมาสูงถึง180เฮิรตซ์นะครับหายากมากๆนะในเรทราคานี้ที่จะเจอหน้าจอที่ให้ค่าแซมปลิ้งทัชหรือว่าค่าการทัชสกรีนมาแบบสูงขนาดนี้นะครับและนอกจากฟีลลิ่งการทัชจะโอเคแล้วนะครับในส่วนของมอเตอร์สั่นนะครับตัวนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลองใช้มอเตอร์สั่นของตัวนี้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟิลลิ่งมันเป็นแบบตัวท็อปมากๆนะครับมันจะสั่นค่อนข้างที่จะกระชับนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบตอบสนองค่อนข้างไวนะครับสั่นกระชับสั้นแม่นยำนะครับถ้าพิมพ์เร็วๆเนี่ยก็ไม่มีไม่มีค้างไม่มีหน่วงไม่มีไปแบบอืดๆไปกระทบตัวอื่นนะครับตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยไม่เคยเจออาการค้างหน่วงเลยนะครับมอเตอร์สั่นตัวนี้แล้วฟิลลิ่งดีมากนะครับเทียบเท่ากับตัวเรือธงได้เลยนะครับมอเตอร์สั่นนี้ถูกใจมากๆมันดีกว่าPocophone F1เยอะเลยนะครับถือว่าพัฒนาในส่วนของ Haptic Vibration มาได้ดีเลอร์ประเสริฐสีมากแล้วนะครับสำหรับตัว Poco F2 Pro ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีเรื่องนึงที่แอบเสียดายนะครับไม่ได้ว่าขัดใจนะแต่เสียดายนะครับที่ตัวนี้ไม่ใช่หน้าจอแบบ90 เฮิรตซ์ 90 เฮิรตซ์เนี่ยมันจะทำให้การแสดงผลหน้าจอเนี่ยมันรู้สึกสมูทเนียนตากว่านี้นะครับแต่โดยรวมนะทั้งเรื่องขนาดหน้าจอที่ใหญ่หน้าจอเต็มตานะครับสีสันขอบเขตกว้างมากสดใสมากๆแสงสว่างดีมากเสียดายแค่90เฮิรตซ์เท่านั้นที่ไม่มีเอาเป็นว่าเรื่องของหน้าจอเต็ม10ผมให้ 9.5 คะแนนได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของหน้าจอการดูคอนเทนต์เนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องของเสียงได้ยังไงตัวนี้แอบเสียดายอีกแล้วนะครับที่แม่น่าจะให้ลำโพงแบบสเตอริโอมาแต่ว่าตัวนี้เป็นลำโพงแบบโมโนลำโพงของเขามี2ตัวนะก็จะมีบนนี้1ตัวนะครับซึ่งเอาไว้สนทนาสายเท่านั้นแล้วด้านล่างก็จะเป็นลำโพงที่เอาไว้แสดงมัลติมีเดียต่างๆซึ่งมันเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับโอเคเสียงที่ได้ของตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมทดสอบมาไว้แบบคร่าวๆนะครับผมใช้ไมโครโฟนที่ผมใช้พูดอยู่ตอนนี้แหละอัดเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับมันเทียบเท่าไม่ได้อยู่แล้วกับการที่คุณไปฟังด้วยตัวเองนะครับตามช็อป Xiaomi ไปดูได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเป็น reference คร่าวๆแล้วกันนะครับไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของเสียงลำโพงนะครับถ้าถามตัวผมเองผมบอกได้เลยว่าเสียงที่ได้เนี่ยมีความดังมากๆนะครับดังกว่าลำโพงในเรทราคาเดียวกันเยอะเลยนะครับเรื่องของเนื้อเสียงก็ทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดสุดเนี่ยเสียงมันอาจจะแหลมๆไปนิดนึงนะครับแสบแก้วหูซะเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดสักประมาณ 80% เนี่ยเสียงที่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวพวกเบสต่างๆเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันมีความตึบตับพอสมควรแต่ว่ามันจะเน้นในส่วนของเสียงกลางนะครับเสียงร้องเสียงแหลมอะไรพวกนี้จะชัดนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของลำโพงมือถืออยู่แล้วแต่โดยรวมนะครับตัวนี้เต็ม10คะแนนหักไปในส่วนของความเสียดายที่มันไม่ใช่ลำโพงแบบสเตอริโอนะครับแต่ไม่เป็นไรตัวนี้มีในส่วนของช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รักในการฟังเพลงจริงๆเนี่ยผมว่าเสียบรูหูฟังก็ได้เขายังมีพอร์ตมาให้อยู่นะครับซึ่งในเรทราคาเดียวกันที่เป็นแฟลกชิปเนี่ยตัดทิ้งหมดแล้วนะครับในปัจจุบันนี้โอเคล่ะเอาเป็นว่าเรื่องของการแสดงผลเสียงการแสดงผลภาพหน้าจอประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วสเปคตัวนี้ผมพูดได้เลยว่าที่สุดในเรทราคานะครับสามารถตบกับตัว4ฟ้า 50,000 ได้เลยแบบสบายๆเดี๋ยวผมขึ้นสเปคเอาไว้ด้านข้างตรงนี้แล้วผมจะเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังเริ่มจาก CPU ครับตัวนี้แรงสุดในบรรดา Android นะครับ Snapdragon 865รองรับ
5G นะครับแต่ว่ามันยังไม่รองรับ 5G ในไทยนะเพราะว่าคลื่นที่รองรับเนี่ยเป็น N77 กับ N78 นะครับถ้าตีเป็นย่านความถี่เนี่ยก็คลื่น 3,500 กับคลื่น 2,700 ซึ่งในตอนนี้ในไทยยังไม่เปิดใช้นะครับอาจจะต้องรออีกสักพักนึงเดี๋ยวจะได้ใช้นะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันว่ามันยังใช้ 5G ยังไม่ได้เรื่องของแรมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามี2ขนาดด้วยกันมีแรม6กับแรม8นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่แค่ว่าเลข6กับเลข8มันต่างกันนะแต่มันแตกต่างกันในส่วนของประเภทด้วยตัวแรม6เนี่ยหรือว่าตัวรุ่นเล็กมันจะเป็นแรมประเภท LPDDR4X ซึ่งก็เป็นมาตรฐานมาตรฐานในสมาร์ทโฟนทั่วไปในปัจจุบันนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณขยับไปเป็นตัวแรม8คุณจะได้แรมที่เป็นประเภท LPDDR5 นะครับซึ่งเป็นแรมประเภทใหม่ล่าสุดแน่นอนครับมันใหม่สุดมันดีกว่านะครับดีกว่าในด้านของความเร็วนะครับที่เร็วกว่าถึง1เท่าตัวเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ประหยัดกว่าอีก 20% นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวท็อปเนี่ยให้แรมที่มีคุณภาพมาเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากผมบอกได้เลยจากความรู้สึกแยกไม่ออกนะครับก็ใช้ตัวเล็กก็ได้เหมือนกันในส่วนของหน่วยความจำนะครับแน่นอนมันแตกต่างกันอยู่แล้วในด้านของขนาดแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานหน่วยความจำก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับก็คือ UFS 3.1 นะครับซึ่งมันเร็วที่สุดในวินาทีนี้ที่จะมีให้ได้แล้วนะครับความเร็วเนี่ยเทียบเท่ากับ SSD ได้เลยผมทดสอบด้วยแอป AndroBase เนี่ยหรือว่า AnTuTu นะครับในส่วนของการทดสอบ Storage เนี่ยในส่วนของการอ่านเนี่ยวิ่งไป 1,600 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับโอ้โหเร็วมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ่ายวิดีโอ 4K หรือว่าจะเขียนไฟล์ลงไปในเครื่องหรือว่าจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเขียนอ่านเนี่ยตัวนี้ไว้ใจได้เลยว่ามันเร็วจัดๆและในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้รันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 10นะครับแล้วก็ครอบทับด้วยมี UI เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่ามาประมวลผลเป็นคะแนนนะครับผ่านแอปเบสมาร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็นAnTuTuนะครับคะแนนนี่เฉียด 600,000 แล้วนะครับถือว่าเอาเรื่องมากๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ 600,000 เนี่ยผมว่าคุณต้องกดเทสแล้วคุณก็เอาไปแช่ตู้เย็น ล้อเล่นนะครับคะแนนAnTuTuเฉียด 600,000 เลยนะครับในส่วนของ 3D Mark กวาดคะแนนไปแบบโอ้โหถล่มทลายนะครับรวมถึง Geekbench 5ด้วยนะครับทดสอบมาแล้วคะแนนล้นเหลือคะแนนนับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความแรงไว้ใจได้เลยว่ามันแรงที่สุดในปฏิภีนี้ในส่วนของฝั่งสมาร์ทโฟน Android แน่นอนครับในเมื่อมันแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องพูดในเรื่องของการเล่นเกมก็ได้นะครับซึ่งการเล่นเกมมันจะใช้ performance เยอะนะครับผมทดสอบไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการเล่นเกมนะครับในคลิปทดสอบสุดโหดนะครับ Poco F2 Pro ผมจะขึ้นตัว i ไว้ตรงนี้นะครับกดไปดูได้เลยแบบละเอียดนะครับว่าเล่นเกมไหนลื่นบ้างซึ่งมันลื่นทุกเกมอยู่แล้วนะครับ feeling การทัชเป็นยังไงนะครับเล่นแล้วร้อนไหมเป็นอย่างไรไปดูในคลิปวิดีโอนั้นได้เลยนะครับผมข้ามเรื่องของการเล่นเกมไปเลยแล้วกันเพราะว่าสมาร์ทโฟนระดับนี้นะครับ CPU ขนาดนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วว่ามันลื่นแค่ไหนมาคุยถึงเรื่องของสเปคแบตเตอรี่กันต่อเลยดีกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาสูงถึง 4,700 มิลลิแอมป์อาวถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับสมาร์ทโฟนในเรทราคานี้นะครับแล้วแบตเยอะยังไม่พอนะเขายังให้เทคโนโลยีการชาร์จที่ให้กำลังไฟสูงถึง30วัตต์นะครับแล้วอะแดปเตอร์ที่เขาแถมให้ในกล่องเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์แบบ33วัตต์ด้วยนะคือให้กำลังไฟเกินมาเลยนะครับใจปั๊มมากๆซึ่งจากการทดสอบในการชาร์จเนี่ยผมทดสอบมาหลายสถานการณ์นะครับทั้งชาร์จในที่ที่ห้องปกตินะครับชาร์จในห้องเย็นๆหรือว่าชาร์จในห้องที่ร้อนมากๆเนี่ยทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันจะใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมป์อาวร์ใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปั๊บWe'll be right back.
็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของการชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าคุณชาร์จในห้องที่เย็นๆเนี่ยชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองก็เต็มแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชาร์จในห้องที่ร้อนหน่อยนะครับมันก็จะตัดกำลังไฟลงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ชาร์จอยู่แถวๆสัก2ชั่วโมงซึ่งผมทดสอบมาห้องมันร้อนมากนะครับผมว่ามันร้อนพอๆกับการที่คุณไปยืนชาร์จอยู่แถวสนามหลวงแบบกลางแจ้งกลางแดดเลย ซึ่งคงไม่มีใครไปชาร์จแบบนั้นนะครับแต่ผมทดสอบให้ดูว่ามันมีในส่วนของการตัดไฟลงด้วยนะเพื่อความปลอดภัยโดยภาพรวมแล้วตัวนี้ชาร์จเร็วมากๆต่อให้ร้อนจริงๆก็2ชั่วโมงเองนะครับก็เต็มแล้วโอเคเนาะสำหรับการชาร์จนะครับผมทดสอบมาให้ประมาณนั้นแล้วกันในส่วนของความอึดแบตเตอรี่นะครับจริงๆแล้วผมทดสอบมาหลายด้านนะครับทั้งการเล่นเกมอย่างที่บอกไปว่าทดสอบสุดโหดผมสปอยเลยแล้วกันมันเล่นได้ประมาณ6-7ชั่วโมงแบบติดต่อกันสกรีนออนไทม์ตลอดเวลาผมถือว่านี่คือ Snapdragon 865ที่อึดที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาปกติแล้วเนี่ยจะอยู่แถวๆสัก3ชั่วโมงกว่าๆ4ชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับ6ชั่วโมงเกือบๆ7ชั่วโมงยังไม่หมดนะครับถือว่าอึดมากๆนะครับแล้วเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยพวกจอเฮิร์ตสูงๆมันไม่ค่อยจำเป็นเท่ากับเรื่องของค่า sampling cut ที่สูงนะครับซึ่งตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว180เฮิร์ตอย่างที่พูดไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมมันผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความอึดผมทดสอบมาแล้วเล่นเกม6ชั่วโมง7ชั่วโมงแบบสบายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปดูคอนเทนต์นะครับผมก็ทดสอบมาเหมือนกันจากการดู YouTube นะครับผมนั่งดู YouTube ไป3ชั่วโมงแล้วก็นั่งดู Netflix อีก2ชั่วโมงรวมกัน5ชั่วโมงครับจากแบตเตอรี่ 100% คุณเชื่อไหมครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปเพียงแค่ 30% เท่านั้นนะครับถือว่าอึดมากเลยนะต้องดูประมาณ15ชั่วโมง16ชั่วโมง17ชั่วโมงได้เลยกว่าแบตเตอรี่จาก 100% จะหมด 0% นะครับซึ่งอันนี้ผมเทสมาแล้วเรียบร้อยว่ามันอึดจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบจากการใช้งานทั่วไปจริงๆนะครับไปถ่ายรูปบ้างเน้นถ่ายรูปนะครับเน้นดูวิดีโอกลางแจ้งเจอแบบอุณหภูมิร้อนๆจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็จบวันนะครับอยู่ได้จบวันไม่ถึงกับว่าอึดจ๋าอึดจัดขนาดนั้นแล้วเรามาคุยกันในส่วนของฟีเจอร์พื้นฐานกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วตัวนี้ครอบทับด้วย MIUI อย่างที่บอกไปมันก็เหมือนกับ Xiaomi ทุกประการมีฟีเจอร์อย่างเช่นการโคลนแอปพลิเคชันนะครับซึ่งโคลนได้เยอะมากๆนะครับเกือบทุกแอปที่สามารถลงได้มันโคลนได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทาง Xiaomi อยู่แล้วแล้วก็มีฟีเจอร์อีกอันนึงนะครับที่มาหักล้างสิ่งที่ผมพูดไปในช่วงต้นนะครับในเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถใช้งานด้วยมือเดียวได้ครบถ้วนนะครับก็คือโหมดมือเดียวนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีกันอยู่แล้วนะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆด้วยการปัดมาด้านล่างแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคุณปัดมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ป่ะได้เลยนะครับมันก็จะเป็นโหมดมือเดียวให้แล้วซึ่งวิธีการออกก็แบบนี้นะครับใช้แบบนี้นี่ได้เหมือนกันนะครับได้เลยซึ่งวิธีการเปิดนะครับก็เข้าวิธีการตั้งค่าแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็เลือกไปที่โหมดถนัดมือตรงนี้นะครับนี่คุณก็เลือกได้เลยว่าจะให้มันเป็นขนาดหน้าจอเท่าไหร่นะครับ 4.5 นิ้วไหม4นิ้วไหมคุณก็เปิดได้เลยนะครับแบบนี้นี่วิธีการเปิดมันก็จะสอนไว้อยู่นะครับว่าเปิดอะไรยังไงนะครับลากจากไหนไปไหนนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกทีนึงนะครับลากจากนี้มานี่นี่เป็นมือเดียวอย่างทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลยนะ2ข้างได้หมดเลยนะครับถนัดด้านไหนเล่นมือไหนอยู่ก็เต็มที่นะครับนี่เล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มาลบข้อที่ผมบอกว่าเล่นมือเดียวไม่ได้นะครับแต่แม่จอมันใหญ่ขนาดเนี้ยนะเราก็อยากจะเล่นจอใหญ่แต่ว่ามันมือเดียวไม่ได้จริงโอเคเอาเป็นว่ามีฟีเจอร์มาช่วยในการทำให้คุณเล่นมือเดียวได้นะครับแต่ว่าต้องมาเปิดนิดหน่อยละกันหรือว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนนะครับตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะแบ่งสมาร์ทโฟนของคุณกลายเป็นแบบ2เครื่องก็ได้นะครับให้พื้นที่นึงเป็นอีกแบบนึงให้อีกพื้นที่นึงลงแอปอีกอย่างนึงใช้อีกบัญชีนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันสามารถที่จะล็อกอินผ่านการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปหน้าจอเป็นแบบ AMOLED แล้วมันใช้เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เรื่องของความปลอดภัยตัวนี้นอกจากเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแล้วนะครับยังมีในส่วนของการสแกนใบหน้าด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้เพียงแค่คุณปลุกหน้าจอขึ้นมานะครับกล้องป๊อปอัพเขาก็จะเด้งขึ้นมาสแกนปุ๊บเดียวนะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยเอาเป็นว่าเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้มีมาให้ครบเลยแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่มีทุกตัวต้องมีนะครับถึงแม้ว่าPocoจะแยกออกมาแล้วก็ตามนะครับมันก็ยังมีในส่วนของIR Blaster ตรงนี้นะครับนี่เอาไว้สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านได้เช่นเดิมนะครับมันก็จะมีแอปเฉพาะของเขานะครับก็สามารถไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นรีโมทมีเอาไว้ควบคุมแอร์เอาไว้ควบคุมเครื่องเล่น DVD ทีวีตู้เย็นไหม ตู้เย็นไม่น่ามีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ผมมองว่าแบรนด์อื่นเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับแต่ว่า
ทาง Poco เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญอยู่เหมือนกันเนาะแล้วฟีเจอร์ด้านอื่นก็ยังไม่หมดนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6นะครับหรือว่า Wi-Fi แบบ AX นั่นเองซึ่งมันก็จะเร็วกว่า Wi-Fi 5อยู่เท่าตัว2เท่าตัวได้เลยจากการทดสอบมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็รับอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างดีจับสัญญาณได้แน่นนะครับไม่หลุดไม่ไม่หน่วงมากเท่าไหร่นะครับและในส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับผมก็เช็คมาผ่านแอป RX Monitor นะครับก็เช็คมาแล้วนะครับในส่วนของ True เนี่ยก็เป็นแบบ 3CA นะครับแล้วก็ AIS ก็เป็น 3CA เหมือนกันนะครับแสดงว่าตัวนี้น่าจะรองรับ 3CA นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์มากนะครับแต่เช็คมาในแอปมันแจ้งไว้แบบนั้นนะครับก็น่าจะแบบนั้นและในส่วนของการปล่อยฮอตสปอต Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็สามารถปล่อยได้2คลื่นความถี่นะครับทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์ปล่อยได้เลยนะครับไม่มีกั๊กในส่วนของ Voice LTE ก็ยังมีมาให้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะใครที่อยากคุยสายผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคุยได้เลยเต็มที่หรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อนะครับกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นบลูทูธตัวนี้ให้มาเป็นเวอร์ชั่น 5.1 เลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเท่าที่บลูทูธเขาจะมีให้ได้หรือว่าจะส่งต่อไฟล์ผ่าน Wi-Fi Direct ตัวนี้ก็รองรับนะครับแล้วยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังมีในส่วนของ NFC มาให้ด้วยนะครับใครที่อยากจะใช้ในการเอามือถือไปแตะเพื่อจ่ายเงินต่างๆเนี่ยมี NFC มาให้ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันและในส่วนของการใช้งาน GPS นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมไม่ได้ทดสอบผ่านแอปใดๆนะครับผมก็เอาไปใช้งานจริงๆผ่าน Google Map นั่นแหละถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับระบุตำแหน่งได้แม่นยำไม่เคยพาผมหลงทางเลยแม้แต่ครั้งเดียวถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับผมแค่นี้ผ่านแล้วไม่จำเป็นต้องแม่นจ๋าแม่นจัดขนาดนั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเสี่ยวหมี่มันจะบ่อยนะครับเวลาใช้ GPS เนี่ยมันจะเป็นบ่อยแต่ว่าตัวนี้ให้สเปค GPS มาค่อนข้างโอเคแล้วผมลองเอาไปทดสอบในอาคารดูนะครับให้มันระบุตำแหน่งว่าผมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมไปทดลองยืนอยู่หน้าร้านดังคินโดนัทนะครับซึ่งตัว GPS เนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นเป๊ะๆเลยหันหน้าเข้าหาดังคินโดนัทเป๊ะๆเหมือนกันเข็มทิศใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับโดยภาพรวมแล้ว GPS ตัวนี้ไว้ใจได้นะครับสามารถนำไปใช้ขับรถนำทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าใครที่ประกอบอาชีพ Messenger นะครับคุณไว้ใจตัวนี้ได้เลยว่าจะไม่พาคุณหลงทางแล้วอีกอย่างนึงนะถ้าเกิดว่าพวกพี่ๆ Messenger ดูอยู่จริงๆนะครับตัวนี้แรงมากนะครับสามารถกดรับงานได้เร็วกว่าชาวบ้านแน่นอนแล้วด้วยความเป็นหมี่ UI นะครับมันสามารถคัสตอมรอมได้เยอะนะครับจะไปรู้จะไปอะไรแบบนี้สบายมากๆนี่ผมชี้เป้าให้ฟังแล้วกันว่าตัวนี้เป็นตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของฟีเจอร์พื้นฐานต่างๆนะครับที่ผมมองว่าได้ใช้บ่อยๆก็อย่างเช่นพวกโหมดมืดนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับอยู่ตรงนี้เลยสามารถปัดลงมาแล้วก็เลือกคำว่าโหมดมืดได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนี่แบบนี้จะเห็นได้ว่าธีมของตัวมือถือเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหมดเลยนะครับหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยที่รองรับดาร์กโหมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหมดเลยแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคนะครับหรือว่าจะเปิดโหมดถนอมสายตานะครับในการเปิดโหมดอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหน้าจอนะครับก็ได้รับเซอร์ติฟายโดย TUV Thailand ด้วยนะครับอันนี้ไว้ใจได้เลยว่าจอมันเนี่ยจะถนอมสายตาคุณได้ดีนะครับใช้งานกันแบบระยะยาวได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ฟีเจอร์ในการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็มีเกมเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับซึ่งเกมเทอร์โบเนี่ยก็ช่วยอัปเกรดในการเล่นเกมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสเปคมันแรงมากพอที่จะไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วนะครับไม่ต้องมาบูสเตอร์อะไรเพิ่มเติมแล้วมันเล่นได้แบบสบายๆแต่มีฟีเจอร์นึงที่ผมเนี่ยใช้บ่อยๆนะครับก็คือด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่แล้วก็สเปคมันแรงขนาดนี้คุณสามารถที่จะเปิดหลายๆเกมพร้อมกันได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำการสาธิตไปแล้วนะครับในคลิปตัว i ที่เดิมนะครับคุณกดไปดูได้เลยว่ามี UI เวอร์ชั่น11เนี่ยทำอย่างไรในการเปิดหลายๆจอพร้อมกันนะครับซึ่งในฟุตเทจที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็สาธิตเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเข้าผ่านเบราว์เซอร์พิมพ์ชื่อแอปนะครับแล้วกดเล่นไปได้เลยนะครับมันก็จะเด้งหน้าจอเป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมาคุณสามารถที่จะเปิดหลายๆแอปพร้อมกันเล่นเกมพร้อมกันได้เลยอันนี้ก็คือฟีเจอร์นึงที่ผมมองว่าโอเคมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมี UI เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจริงๆเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น12เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดเป็นแบบป๊อปอัพได้เลยนะครับไม่ต้องมาทำแบบนี้แล้วแต่ว่าเล่าให้ฟังเผื่อใครเพิ่งซื้อไปใช้หรือว่ากำลังใช้งานอยู่อยากจะใช้งานหลายๆหน้าจอพร้อมกันนะครับในการเล่นเกมหรือว่าการปล่อยบอร์ดต่างๆเนี่ยคุณเอาทริคนี้ไปใช้ได้เหมือนกันและนี่ก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ผมมองว่าผมได้ใช้บ่อยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสุดท้ายดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะดูเรื่องนี้นะครับนี่คือเรื่องของกล้องนั่นเอง Poco F2 Pro เนี่ยมีกล้องด้วยกัน4ตัวนะครับแบบนี้ซึ่งผมจะขึ้นสเปคเอาไว้ให้เลยว่ามันประกอบด้วยกล้องอะไรบ้างนะครับแต่ที่เด่นๆจริงๆเลยเนี่ยคือกล้องหลักนะครับที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากกล้องป๊อปอัพนั่นนู่นนี่นะครับสเปคเป็นอย่างไรคุณอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับมันตัวเลขเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วครับเรื่องกล้อง
ก็ต้องมาดูไฟล์ภาพนะครับไม่ใช่ว่าดูตัวเลขแล้วจะบอกว่าโหภาพสวยจังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูไฟล์ภาพกันแบบละเอียดแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มกันตั้งแต่การถ่ายแบบปกติทั่วไปนะครับแบบออโต้เลยหยิบมาปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะครับผมจะขึ้นภาพไปเรื่อยๆแล้วคุณไปตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันนะครับผมจะแสดงความคิดเห็นในส่วนของความรู้สึกล้วนๆในส่วนของกล้องออโต้เนี่ยผมมองว่าโทนภาพมันรู้สึกได้ว่าคอนทราสต์มันจัดไปนิดนึงนะครับมันดูแล้วไม่ค่อยใสเท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบภาพที่มันใสๆเคลียร์ๆแต่เนี่ยเวลาถ่ายภาพเวลาที่มีความเปรียบต่างของแสงเยอะนะครับหรือว่า Dynamic Range เนี่ยส่วนที่สว่างเนี่ยมันก็เก็บมาได้แต่ว่าส่วนที่มืดเนี่ยมันเยอะไปหน่อยนะครับ Shadows มันเยอะไปทำให้ภาพมันดูหมองๆหม่นๆ นะครับแต่ถ้าคุณชอบก็แล้วแต่ในส่วนของโหมด HDR เนี่ยก็เก่งนะครับในสภาวะการถ่ายแบบย้อนแสงจัดๆตัวนี้เก็บมาได้ทั้งหมดเลยในส่วนของไฮไลท์เนี่ยดึงมาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ Shadow เนี่ยก็ดึงมาได้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะเอาไปถ่ายอาหารเนี่ยก็เฉยๆนะครับมันก็เฉยๆเลยถ้าเทียบกับในเรทราคาเดียวกันผมว่ามีอีกหลายตัวที่ถ่ายได้สวยกว่านี้นะครับรวมถึงการถ่ายบุคคลด้วยนะครับอันนี้เนี่ยต้องมาดูเลยว่าสกินโทนที่ได้เนี่ยโอ้โหขนาดว่าตัวแบบของผมเนี่ยผิวดีนะครับตัวจริงผิวดีมากแต่พอถ่ายด้วย Poco F2 Pro เนี่ยสีผิวมันดูแบบมนๆแดงๆหมองๆคอนทราสต์เยอะไปหน่อยนะครับมองแล้วไม่ค่อยสวยไม่ค่อยใสเลยนะอันนี้ผมไม่ถูกใจจริงๆนะครับแม้ว่าคุณจะถ่ายโหมดพอร์เทรตแล้วก็ตามนะครับโหมดหน้าฉลังเบลอเนี่ยคือมันก็ดีนะครับในส่วนของการตัดขอบมันตัดได้เนียนตาเลยนะครับแยกคนออกจากฉากหลังได้อย่างถูกต้องไม่ว่าคุณจะชูนิ้วชูแขนช่องแขนต่างๆเนี่ยมันแยกคนออกจากฉากหลังได้อย่างเนียนตาอย่าว่าแต่คนเลยเอาไปถ่ายสิ่งของเอาไปถ่ายหุ่นรูปปั้นต่างๆเนี่ยมันยังแยกออกได้อย่างถูกต้องแล้วมันยังสามารถปรับเอฟเฟกต์ฉากหลังได้อีกมากมายจะให้เป็นแบบม่านมูลี่เป็นแบบไฟสเตทเป็นเหมือนถ่ายอยู่ในบ้านหรือว่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้เป็นแบบเส้นแสงนำทางจะเป็นสปินคือมันปรับได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเรื่องของสกินโทนเนี่ยยังไม่สุดขนาดนั้นแต่ในบางภาพมันก็ดี งงเหมือนกันครับในบางภาพมันก็ดีบางภาพมันก็ไม่ดีผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้แสงเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบในเรทราคาเดียวกันผมว่ามีตัวอื่นถ่ายได้ดีกว่านี้และในส่วนของฟีเจอร์ในการถ่ายภาพนะครับยังไม่หมดนะนอกจากคุณจะปรับหน้าฉลังเบลอนั่นนู่นนี่ได้แล้วตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนท้องฟ้าได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นท่าไม้ตายของมี UI อยู่แล้วนะครับรีวิวคลิปไหนผมก็พูดนะครับเพราะว่ามันโหดจริงๆอย่าว่าแต่กล้องหลังเลยครับในกล้องหน้าเนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้นะครับด้วยการที่คุณถ่ายมายังไงก็ได้ให้ติดท้องฟ้าเยอะๆหน่อยนะครับแล้วกดไปที่การแก้ไขตรงนี้นะครับและเลือกไปในส่วนของฟิลเตอร์นะครับแล้วมันจะมีคำว่าท้องฟ้าซึ่งคุณต้องดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดมาปั๊บคุณก็กดเปลี่ยนได้เลยแบบนี้เป็นไงครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเห็นป่ะโอ้พี่แค่นี้ครับก็โกงมากๆแล้วนะครับคุณอยากจะพบคล่ำอะไรเงี้ยโอ้โหสายรุ้งอะไรเงี้ยได้หมดนะครับอยากจะให้มันเซนซิทีฟลดลงหน่อยนะมันจะปลอมไปหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้มันปรับได้หมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมพูดทุกคลิปนะครับในส่วนของฟีเจอร์การแต่งภาพเนี่ยมันโหดมากนะครับแต่ว่ามีแอปแนะนำอีกแอปหนึ่งนะครับเปลี่ยนท้องฟ้าได้เหมือนกันโกงกว่าด้วยนะครับมันชื่อว่า Photoshop Camera นะครับคุณไปโหลดได้เลยใน Google Play Store นะครับโคตรโหดกระโดดยิงไปโหลดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้ Stock App นะครับของทางมี UI เนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคมาแนะนำกันแค่นี้นะแล้วมาดูในส่วนของกล้อง Ultra Wide นะครับตัวนี้ผมชอบถ่ายมากกว่ากล้องหลักด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามุมมองภาพมันกว้างมากๆนะครับแล้วมันมีการแก้ไขความบิดโค้งของภาพมาได้ค่อนข้างเนียนตาเรื่องของสีสันเนี่ยไม่ต่างจากในกล้องหลักเลยนะครับมันก็คอนทราสต์ดีนะครับสีสันเก็บมาได้ดี Dynamic Range ทำได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาเทียบกับในกล้องหลักที่ความละเอียดสูงเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่า Ultra Wide ความละเอียดน้อยกว่าเยอะแต่ว่าโอ้โหทำได้ดีนะครับซอฟต์แวร์ทำมาได้ดีจริงๆเอาเป็นว่าในส่วนกล้อง Ultra Wide เนี่ยผมชื่นชมนะครับเต็ม10ผมให้10เลยแต่ถ้าเป็นกล้องหลักเนี่ยผมให้สัก7คะแนนแล้วกันประมาณนั้นมาดูในส่วนของโหมดกลางคืนกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้แอบเสียดายนะครับที่ถ่ายได้แค่กล้องหลักเท่านั้นนะครับไม่สามารถถ่ายในกล้องอัลตร้าไวด์ได้ทั้งที่กล้องอัลตร้าไวด์มันก็โอเคออกในส่วนของโหมดกลางวันอะเนาะแต่แอบเสียดายจริงครับโหมดกลางคืนถ่ายไม่ได้ซึ่งภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็โอเคเลยนะครับในส่วนของกล้องออโต้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีนอยส์รบกวนบ้างนะครับแล้วก็ไฮไลท์หลุดไปบ้างบางทีนะครับแสงไฟอะไรเงี้ยมันก็จะสว่างจ้าอาจจะหลุดไปบ้างพอมีโหมดกลาง
างคืนมาปั๊บมันก็ช่วยเก็บมาได้ดีขึ้นส่วนที่มืดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดึงจนแบบสว่างโล่อะไรขนาดนั้นมันจะเน้นในส่วนของการเก็บไฮไลท์นะครับให้แสงไฟหลอดไฟต่างๆมันยังคงอยู่เห็นได้ชัดเจนนะครับป้ายร้านค้าต่างๆเห็นได้ชัดเจนแบบนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบสไตล์ภาพกลางคืนแบบนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะถูกใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นธรรมชาติพอสมควรเหมือนกันและในส่วนของกล้องความละเอียดสูงนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะโหมด64ล้านพิกเซลเนี่ยลองถ่ายดูแล้วนะครับก็ถือว่าไวเลยนะครับกดปุ๊บได้ภาพเลยไม่ต้องรอโหลดใดๆเลยนะครับทำได้ดีมากในเรื่องของความไวและควอลิตี้ภาพก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าความละเอียดเพิ่มขึ้นไงดีเทลต่างๆก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้มีมาให้ใช้นะครับในส่วนของความเร็วนี่ตอบโจทย์เลยนะครับแต่ผมมองว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันใช้ร่วมกับโหมด HDR ไม่ได้แล้วพอมันไม่มี HDR เนี่ยผมว่าภาพมันแปลกๆนิดนึงนะครับบางทีมีไฮไลท์มีอะไรเงี้ยเราได้แค่ความละเอียดบางทีเราอยากได้เรื่องราวนะครับวันนั้นท้องฟ้าเป็นยังไงมีเมฆไหมนั่นนู่นนี่เนี่ยบางทีมีแค่ความละเอียดมันไม่พอนะครับบางทีมันย้อนแสงอะ HDR ตอบโจทย์มากกว่าแล้วมาดูในส่วนของกล้องมาโครกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้มีมาให้นะ5ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ผมชื่นชมเลยว่าทำได้ดีมากนะครับนอกจากความละเอียดจะค่อนข้างเยอะแล้วอยู่ที่5ล้านเนี่ยเรื่องของระยะมันก็ใกล้มากนะครับคือมันใกล้มากจริงๆครับมันสามารถที่จะถ่ายพวกแบบดอกไม้ได้แบบโอ้โหดีมากนะครับแต่ว่านิดนึงครับมันค่อนข้างที่จะถ่ายยากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายพวกกลางแจ้งเวลาที่วัตถุมันสั่นภาพมันถ่ายยากมากนะครับแล้วตัวกล้องก็ค่อนข้างสั่นด้วยภาพที่ออกมาบางภาพก็เบลอนะครับกว่าจะได้ภาพที่ชัดเนี่ยก็ค่อนข้างยากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับว่ามันใกล้แค่ไหนนะครับคุณกดเข้ามาในกล้องแบบนี้นะครับแล้วคุณเลือกไปที่รูปดอกไม้ตรงนี้นะครับนี่ทีนี้ครับมันก็จะเข้าสู่โหมดมาโครคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้แล้วนะครับมันก็โฟกัสเข้าแล้วนะครับแล้วสีสันที่ได้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับความละเอียดก็ใช้ได้เลยนะครับคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่ากล้องมาโครตัวนี้ใช้งานได้จริงๆนะครับไม่เหมือนสมาร์ทโฟนบางตัวนะครับโอ้โหราคานี่พอๆกับตัวนี้เลยนะครับแต่ให้กล้องมา2ล้านแล้วโทนสีนี่แบบคนละเรื่องเลยนะครับแบบปาทิ้งได้เลยแต่ว่าตัวนี้ใช้งานได้อยู่นะครับแล้วมาดูในส่วนของงานกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เป็นกล้องป๊อปอัพเนาะซึ่งภาพที่ได้จากกล้องหน้าตัวนี้ครับเรื่องแรกที่ชื่นชมครับมุมมองภาพกว้างมากนะครับถ่ายแบบเซลฟี่3คนยังได้เลยนะครับยืดแขนสุดนี้กว้างจริงๆสีผิวก็ดูแล้วไม่ได้ซีดไม่ได้ปลอมจนเกินไปนะครับดูแล้วค่อนข้างเป็นธรรมชาติในส่วนของโหมดบิวตี้อัตโนมัติของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนียนตานะครับแล้วมันไม่ทำให้ภาพของคุณเนี่ยฟุ้งเฟ้อนะครับลดความคมชัดลงไม่ใช่เลยนะครับตัวนี้ความละเอียดเนี่ยยังโอเคอยู่เลยนะครับถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยคุณจะเห็นหนวดเคราผมแบบชัดเจนมากๆขนคิ้วอะไรต่างๆเนี่ยเห็นดีเทลแบบชัดมากแต่ว่าในส่วนของริ้วรอยเนี่ยจะหายไปเกือบหมดเลยนะครับถือว่าจัดการในส่วนของผิวได้ดีจริงๆนะครับในส่วนของโหมดบิวตี้นะแต่ถ้าคุณถ่ายออโต้เนี่ยก็โอเคนะครับไม่ต่างกันมากเลยนะครับโทนสีต่างๆก็ยังเหมือนเดิมและในส่วนของการถ่ายแบบย้อนแสงนะครับตัวนี้ก็จัดจ้านนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด HDR เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหพี่ครับจากที่ขาวโพลนในสภาวะย้อนแสงเนี่ยมันเก็บกลับมาได้หมดเลยนะครับเหมือนกับกล้องหลังเด๊ะๆที่แบบ HDR มาได้ดีมากๆนะครับผมว่านะซอฟต์แวร์ของ Mi UI เนี่ยโหดมากนะครับสำหรับ HDR นะอันนี้ผมชื่นชมเลยนะครับมันทำได้ดีมากๆและในการถ่ายโหมด Portrait นะครับในการถ่ายหน้าฉลังเบลอเนี่ยไม่ว่าคุณจะชู2นิ้วไม่ว่าคุณจะแกล้งมันนะครับมันก็สามารถแยกแยะคนออกได้นะครับจากฉากหลังได้อย่างถูกต้องตัดขอบได้เนียนตาขนาดขาแว่นผมอะปกติทั่วไปแล้วอะหลายๆแบรนด์นี่เขาเบลอหมดแล้วนะครับแต่ว่า Poco F2 Pro ตัวนี้ยังตัดขอบได้เนียนตานะครับแบบถูกต้องคือแบบโอ้โหพี่มันโหดจริงๆนะครับในส่วนกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยแต่แอบเสียดายครับไม่มีหมวกกลางคืนในกล้องหน้าแค่นั้นเองแต่โดยภาพรวมแล้วในกล้องหน้าผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ครับเรื่องของโทนอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเปิดบิวตี้แล้วผมโอเคมากครับผมกล้าลงโซเชียลได้แบบไม่โดนจับโป๊แตกแน่นอนเพราะว่ามันทำได้เนียนพอสมควรเลยผมว่าเนียนกว่าแบรนด์ดังๆอย่าง Oddo Bovi อีกนะครับตัวนี้โหดจัดมากๆเอาเป็นว่านี่คืองานภาพนิ่งทั้งหมดที่ผมได้ไปถ่ายมานะครับใครที่ดูภาพแล้วถูกใจก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณาก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกังวลว่าเฮ้ยกล้องหน้ามันเป็นแบบป๊อปอัพเนี่ยแล้วเวลาที่ทำตกทำหล่นเนี่ยมันจะมีระบบป้องกันอะไรไหมนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็มีระบบป้องกันมาให้ในระดับหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับกล้องหน้ามันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคุณจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะไรกันแล้วแต่นะครับมันปรับได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับแค่คุณเนี่ยโยนขึ้นไปนิดเดียวนะครับหรือว่ามันหล่นจึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับอีกทีนึงนะครับแบบนี้จึ๊บเห็นป่ะพอมันลอยขึ้นนิดเดียวเท่านั้นแหละครับมันยังไม่ทันจะตกลงพื้นเลยมันหุบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่ากล้องของคุณจะปลอดภัยนอกจากว่าคุณเนี่ยจะไปกระแทกกับอะไรทั้งอย่างนึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีระบบแบบป้องกันเหมือนกันได้ป่ะ
กระแทกปุ๊บมันก็จะหุบเข้าไปเลยทันทีนะครับเอาเป็นว่าความปลอดภัยตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแต่ผมแชร์นิดนึงแล้วกันสำหรับกล้องป๊อปอัพตรงนี้นะครับผมมีเพื่อนที่ใช้ Redmi K20 Pro นะครับซึ่งเป็นกล้องป๊อปอัพเหมือนกันเนี่ยประมาณปีกว่าๆนี่ก็เริ่มหลอนแล้วนะครับกล้องป๊อปอัพเนี่ยอันนี้ก็ระมัดระวังเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของกล้องป๊อปอัพนะครับที่ผมแชร์ให้ฟังนะผมมีเพื่อนที่เจอแบบนี้มาผมก็อยากจะแชร์ทุกคนได้รู้ไว้เผื่อคุณจะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูงานวิดีโอกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ฟีเจอร์งานวิดีโอเยอะมากๆถ่ายได้สูงสุด 8K อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคครับผมขอเริ่มต้นในงานวิดีโอกล้องหลังด้วย resolution 8K 30 frame rate นั่นเองนะครับจริงๆแล้วสามารถถ่ายได้2 frame rate นะครับก็คือ24 frame rate กับ30 frame rate อันนี้ก็แล้วแต่พี่เลยว่าพี่อยากได้ frame rate เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ใช้ฟีเจอร์ได้ครบเครื่องนะครับวัดทรงวัดแสงปกติสุขทุกอย่างนะครับเรื่องของการโฟกัสเนี่ยก็ยังคงทำงานอยู่นะครับแบบนี้นี่รวดเร็วว่องไวนะครับเห็นปะได้เลยนะครับโฟกัสไปมาแบบนี้เต็มที่นะครับจะซูมเข้านะครับแบบนี้ด้วยความที่เป็น 8K เนาะคมจัดๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ในกล้องอัลตราไวด์ได้นะใช้ได้แค่ในกล้องหลักเท่านั้นนะครับแล้วไปดูเรโซลูชันอื่นๆกันว่าตัวนี้ทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเรโซลูชันมาเป็น 4K 60 frame rate แล้วนะครับแน่นอนตอนนี้ไม่มีการสั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรโซลูชันที่สูงนะครับ frame rate ขนาดนี้ไม่มีการสั่นแน่ๆนะครับเรื่องของเฟรมเรทที่ได้มันก็ค่อนข้างสมูทเลยนะครับไม่ได้มีกระตุกกระตักกระตุกกระตักนะครับวัดทรงวัดแสงต่างๆก็ยังทำได้ค่อนข้างดีอยู่นะเรื่องการโฟกัสเนี่ยแน่นอนครับมันดีเลิศประเสริฐสีอยู่แล้วนะครับ 8K ทำได้ดี 4K 60สบายใจได้เลยนะครับอ่ะอาจจะปวดหัวนะครับเพราะว่าการสั่นมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวไปดู 4K 30กันดีกว่าว่ามันสามารถที่จะใช้งานการสั่นได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมสลับมาเป็น 4K 30 frame rate แล้วนะครับ frame rate อาจจะไม่ลื่นตาแต่ว่าวิดีโอเนี่ยสบายตาขึ้นเยอะด้วยการกันสั่นนะครับทำได้ดีมากๆเลยนะครับกันสั่นนิ่งมากและนอกจากการกันสั่นแล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอในกล้องอัลตราไวด์ได้ด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าคุณอยากจะกดถ่ายในตอนที่คุณเรคคอร์ดไปแล้วก็ได้นะครับคุณต้องหยุดวิดีโอซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองหยุดให้ดูโอเคครับตอนนี้ก็เป็นวิดีโอ 4K 30แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมยืนห่างจากน้องเขามากขึ้นนะครับก็ยืนห่างเท่าเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามุมมองภาพมันกว้างขึ้นในกล้องอัลตราไวด์นะครับก็ถ่ายได้ถึง 4K 30อ่ะโหสุดพระยอดนะครับจะทิ้วแบบนี้จะดอลลี่เข้าไปนะครับแบบนิ่มๆก็ทำได้นิ่งมากๆบน 4K นะอย่าลืมนะครับนี่ 4K ซึ่งแน่นอนครับ 1080 เนี่ยผมไม่ต้องเทสได้ไหม เดี๋ยวเทสได้ดูหน่อยแล้วกันว่ามันแบบนิ่งประมาณไหนนะครับโอเคครับตอนนี้สลับมาเป็น 1080p 60 frame rate นะครับถ้าเกิดว่าเป็น60 frame เนี่ยผมบอกได้เลยครับกันสั่นนี้เลิกทำงานไปแล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น 1080 ไม่ว่าจะเป็น 4K ก็จะสั่นๆคลอนๆแบบนี้นะครับต้องมีกิมบอลแน่ๆแหละเพราะว่ามันสั่นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกกันแล้วกันว่าเฮ้ยอยากได้เฟรมเรทลื่นตานะครับหรือว่าอยากได้แบบโมเมนต์แบบนิ่มๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเรโซลูชันสุดท้ายให้ดูนะครับก็คือ 1080p 30 เฟรมเรทนั่นเองว่าเฮ้ยมันนิ่งจริงหรือเปล่านะครับลืมบอกไปว่า 1080 60เนี่ยสามารถถ่ายบนกล้องอัลตราไวด์ได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวดูกันว่ามันสั่นหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็สลับมาเป็นกล้องอัลตราไวด์อีกแล้วนะครับซึ่งเรโซลูชันก็คือ 1080p 60 เฟรมน้องแม่งบอกว่าโอ้โหพี่เดินอะไรตั้งหนาเนี่ย ผมทิ้วเล่นดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนกันสั่นเนี่ยมันเลิกทำงานไปแล้วนะครับมันก็อาจจะดูแล้วสั่นคลอนแต่ว่าก็สั่นน้อยกว่ากล้องหลักนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามุมมองภาพมันกว้างขึ้นนั่นเองนะครับจะทิ้วจะแพนนะครับจะถือนิ่งๆธรรมดาธรรมดาก็ดูนิ่งกว่ากล้องหลักพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความสามารถในกล้องอัลตราไวด์นะครับที่กล้องธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเรโซลูชันสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือ 1080p 30 เฟรมว่ามันทำงานยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับอย่างที่บอกไปนี่คือเรโซลูชันสุดท้ายที่ผมจะถ่ายแล้วนะครับ 1080p 30 เฟรมเรทซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสรุปให้ฟังง่ายๆบน30เฟรมนะครับไม่ว่าจะเรโซลูชันอะไรนิ่งทั้งหมดนะครับการกันสั่นก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวบน60เฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรโซลูชันอะไรสั่นหมดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสั่นเนี่ยผมก็มีโหมดนึงนะครับเรียกว่าโหมดการสั่นพิเศษนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความละเอียดที่ 1080p 30เฟรมนะครับแน่นอนผมคงไม่วิ่งกับน้องเขาหรอกผมคงจะต้องวิ่งกับทางด้านทีมงานสุดหล่อของผม นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นวิ่งกันดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็สลับมาเป็นกล้องแบบการสั่นพิเศษนะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้อัลตราไวด์ในการถ่ายนะแล้วผมถือมือเดียวด้วยนะครับแบบนี้บอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้นิ่งมากนะครับภาพมันจะมีคำว่า rolling effect อะเนาะภาษาช่างภาพนะครับแต่ว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลอนหลอนอะหลอนๆนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมก็พอใช้ได้นะครับซึ่งเอาจริงนะใน 1080 30เนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้าอยากจะให้นิ่งแล้วภาพแบบกว้างด้วยเนี่ย
ผมว่าถ่ายอัลตราไวดีกว่านะครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันไม่สามารถสลับไปถ่ายไปได้มันต้องหยุดวิดีโอก่อนนะครับโอเคครับนี่คืองานวิดีโอแบบอัลตราไวนะครับซึ่งผมแนะนำให้ใช้อันนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันได้มุมมองภาพที่กว้างแล้วมันก็ไม่สั่นด้วยนะครับถ่ายง่ายกว่านะอันนี้แล้วแต่คนใช้นะครับแต่ผมแนะนำแบบนี้แล้วกันว่าถ้าอยากถ่ายแบบแอคชั่นต่างๆนะครับนี่เหนื่อยแล้วผมยังเหนื่อยเลย ผมแนะนำจริงๆครับอัลตราไวด์ 1080p 30เฟรมนิ่งด้วยนะครับแล้วก็ได้มุมมองภาพที่กว้างด้วยเรื่องสีสันเนี่ยมันหนีกันไม่มากอยู่แล้วนะครับคุณคงจะเห็นแล้วนะครับเห็นปะโหซื้อกิมบอลทำไมนะครับถ้ามันนิ่งขนาดนี้โอเคเอาเป็นว่างานวิดีโอของตัวนี้ยังมีลูกเล่นอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Vlog Mode นะครับก็เหมือนกับเสี่ยวหมี่ทั่วไปนะครับที่เฮ้ยมันสามารถถ่ายได้นะครับมีพรีเซตให้ใช้นะครับเป็นงานวิดีโอแบบไวๆนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นกันได้หรือว่าจะเป็นงานวิดีโอมาโครนะครับตัวนี้ถ่ายได้ 1080p 30เฟรมเรทเลยนะครับกล้องมาโครไม่หมูซึ่งระยะภาพเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เลยทีเดียวนะครับได้มุมมองใหม่ๆเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยลมก็ค่อนข้างแรงนะครับมันก็จะสั่นๆนิดนึงแต่ว่าความคมชัดเนี่ยโอ้โหใช้ได้จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นมาโครเนาะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยฮะลองกดโฟกัสดูครับเข้าไปใกล้กว่านี้สิเข้าไปใกล้กว่านี้ก็โฟกัสไม่ได้แล้วนะครับมันมีระยะของมันอยู่ประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยอันนี้คือใกล้สุดนะครับที่ผมพยายามจะถ่ายได้แล้วนะครับสำหรับงานวิดีโอมาโครนะครับมันก็อาจจะมีสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งนี่ก็เหนือกว่าชาวบ้านเขาแล้วนะครับถ่ายวิดีโอมาโครแบบชัดๆควอลิตี้ดีๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดจัดจริงๆเอาเป็นว่าในงานวิดีโอแบบเมนหลักนะครับมันเป็นอย่างไรคุณไปดูควอลิตี้แล้วคุณตัดสินใจได้เลยว่ามันตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือเปล่านะครับโอเคสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยผมอาจจะรีวิวค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่ามีเรื่องให้พูดเยอะมากมันใช้งานมาเยอะนะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวมือถืออะไรหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมหรือจะเป็นการทดสอบนั่นนู่นนี่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ See you again ครับบ๊ายบาย